ครับก็สวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับช่องบ่าวลิ้นนะครับนี่ก็คือบรรยากาศของถนนพระราม2นะครับนี่เป็นฝั่งขาเข้านะครับตรงจุดนี้นะครับจากมหาชัยเมืองใหม่เนี่ยตรงนี้นะเขาเอารถแมคโครเข้ามารื้อต้นไม้กันแล้วนะครับตรงเกาะกลางนะครับจากมหาชัยเมืองใหม่ที่จะไปสมุทรสาครนะครับก็น่าจะมีแนวโน้มว่าจะมีการก่อสร้างกันต่อจากมหาชัยเมืองใหม่ไปสมุทรสาครนะครับไปบ้านแพ้วอะไรอย่างนี้นะจากต่างระดับเอกชัยนะครับผมวิ่งอยู่ฝั่งขาเข้านะถนนพระราม2เก็บบรรยากาศฝั่งขาเข้าให้ดูกันนะครับภาพอาจจะไม่แจ้งเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันยังมันย้อนแสงนะไปเมืองใหม่นะครับไปบางขุนเทียนกรุงเทพนะครับจุดก่อสร้างของเขานะครับจุดใหญ่เลยนะตรงนี้นำมาฝากกันนะครับให้พี่น้องได้ดูกันว่าการพัฒนานะครับถนนหนทางนี่เป็นโครงสร้างพื้นฐานนะครับที่จำเป็นต้องมีนะครับเพราะว่ารถมันเยอะต้องมีถนนนะครับไว้รองรับไม่ว่าจะเป็นทางด่วนหรือว่าทางปกตินะครับแล้วก็เป็นการสร้างรายได้ด้วยนะครับให้กับแรงงานแล้วก็ผู้ใช้รถนะครับจะได้จ่ายค่าทางด่วนหรือว่าเสียภาษีอะไรพวกนี้นะสะพานข้ามทางรถไฟนะครับสายมหาชัยวงเวียนใหญ่นะครับขึ้นกูฝันว่ามีคนมาบีบคอกูจะเกือบตายกันมากกับเป็นเศร้าแล้วยังว่าก็คือบรรยากาศของถนนพระราม2นะครับ เป็นฝั่งขาเข้านะครับจากมหาชัยเมืองใหม่ เข้ามาในกรุงเทพนะครับ บางขุนเทียนแสมดำดู
กันทั้งสองฝั่งเลยนะครับความคืบหน้าเป็นยังไงนะครับตอนนี้ก็อยู่แถวเสมดำนะครับน่าจะเข้าเขตกรุงเทพกันแล้วนะครับนี่เยอะเลยนะครับฝั่งทางนี้ภายในปีนี้นะครับอาจจะได้ใช้กันนะครับปลายปีนะครับวันไหนเขาเปิดให้ใช้บริการนะครับก็จะมาอัปเดตให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งนะสำหรับถนนเส้นนี้นะครับเพราะว่ามันก็อยู่ผมเองก็อยู่แถวนี้นะครับอยู่ถนนแถวถนนพระราม2นี่แหละทางฝั่งตะวันตกนะครับของกรุงเทพไปเลยบางทีก็ไปรีวิวทางฝั่งตะวันออกนะครับแล้วแต่ท่านผู้ชมขอมานะครับไปได้ก็ไปอันนี้คือถนนพระราม2นะครับทางยกระดับถนนพระราม2ฝั่งขาเข้านะครับแถวสแสมดำนะครับเขตบางขุนเทียนปริมาณรถนะครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับทั้งฝั่งขาเข้าขาออกวันนี้ก็วิ่งกันสบายนะครับก็ไม่ได้ช้าไม่ได้เร็วนะครับต่อไปก็เรื่อยๆอย่างนี้นะมุ่งหน้าไปสู่นะครับกรุงเทพนะครับกรุงเทพฝั่งทนนะครับก็คือกรุงเทพฝั่งตะวันตกนะครับฝั่งนี้ตอนนี้ก็ใกล้จะถึงทางออกนะครับแสมดำนะครับใครที่จะไปกาญจนาภิเษกนะครับก็ให้เตรียมออกซ้ายไปเลยนะครับไปบางแคหรือว่าจะไปขึ้นทางด่วนไปพระประแดงนะครับก็ดูรถดูถนนไปด้วยกันนะครับแล้วก็ดูการก่อสร้างไปด้วยนะแล้วก็หวังว่าคงจะถูกอกถูกใจนะครับสำหรับพี่น้องที่ขอกันไว้นะครับบรรยากาศถนนหนทางนะครับในกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะครับก็มีมาให้ดูกันเป็นประจำในช่องบ่าวลินนะครับบ่าวลินคนอีสานนะเดี๋ยวสงกรานต์นี้ก็คงจะไปเหมือนกันนะครับไปตามจังหวัดที่ผมก็เพิ่งจะไปมาเมื่ออาทิตย์ก่อนนี้เองนะครับไปต่างจังหวัดขอนแก่นนะครับนี่เป็นไซต์งานใหม่นะครับที่เพิ่งจะเข้ามาได้ไม่นานนี้เองนะครับเขาเซ็นสัญญากันอนุมัติกันทีหลังนะครับตรงนี้ไปบางแคนะครับออกซ้ายไปเลยนะครับมีทางออกนะครับไปบางแคไปบางบัวทองนะครับให้ออกซ้ายไปเลยใครที่จะไปดาวคะนองก็ตรงไปนะครับ
ำหรับคลิปนี้ก็จะขอล่ำลากันไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับกับช่องวาวลินกับบรรยากาศถนนพระราม2นะครับฝั่งขาเข้ามาจากมหาชัยเมืองใหม่นะครับมาถึงต่างระดับบางขุนเทียนเอาไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ